เริ่มนะคะค่ะก็สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็วันนี้ทางบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนขอใช้โอกาสนี้เพื่อชี้แจงผลประกอบการในไตรมาสที่1ที่เราได้มีการประชุมนักวิเคราะห์ไปเมื่อช่วงกลางเดือนนะคะก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาชี้แจงให้กับท่านนักลงทุนทั่วไปนะคะดิฉันสมฤดีชัยมงคลเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะแล้วก็ทางขวามือคุณซ้ายมือคุณสุธีสุขเรือนเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลด้านธุรกิจไฟฟ้านะคะคุณอริศราประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินนะคะแล้วก็คุณวิรัตนะคะก็เป็นเลขานุการของบริษัทดูแลทางด้านของการสื่อสารด้วยนะคะก็สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดิมนะคะที่ได้ให้โอกาสบ้านปูเหมือนทุกครั้งในเรื่องที่บ้านปูจะนำเสนอในครั้งนี้นะคะก็มีเรื่องพิเศษเปิดการประชุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะเราก็จะนำความรู้พิเศษที่เรามีอยู่ในบริษัทของเราเนี่ยมาเสนอให้กับท่านนักลงทุนได้รับรู้กันนะคะในไตรมาสนี้เนี่ยเสนอในเรื่องของธุรกิจเชลแก๊สที่สหรัฐอเมริกานะคะส่วนอื่นๆก็จะเป็นการอัปเดตธุรกิจทั่วๆไปนะคะก็เริ่มที่ธุรกิจแก๊สในอเมริกาเนี่ยสิ่งที่เราไปลงทุนแล้วเนี่ยนะคะถือว่าเราได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของเราไปถูกทิศทางนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามองไปในโลกอนาคตอีก10 20 30ปีข้างหน้าเนี่ยพลังงานที่จะใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือพลังงานแก๊สนะคะแล้วก็พลังงานทดแทน2 ส่วนนี้เนี่ยแก๊สจะมีส่วนร่วมอยู่ประมาณ 30% พลังงานทดแทนอีก 25% ก็รวมเป็น 55% นะคะดังนั้นเราก็จะอยู่ใน2ธุรกิจนี้ส่วนธุรกิจเดิมของเราทางด้านผลิตพลังงานแล้วก็ทางด้านที่เกี่ยวกับพลังงานต้นน้ำก็ในธุรกิจถ่านหินเนี่ยเราก็ยังอยู่ประมาณ 22% ของการใช้พลังงานของโลกนะคะเพราะฉะนั้นรวม3ส่วนแล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นก็จะประมาณ 70% ทิศทางที่เราไปลงทุนในธุรกิจแก๊สในอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเป็นช่วงที่การผลิตเชลแก๊สในอเมริกาเนี่ยเป็นช่วงที่บูมมากๆนะคะและได้รับการสนับสนุนของรัฐบาลค่อนข้างมากนะคะในกราฟที่แสดงให้เห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในปี2040นะคะในส่วนของแก๊สเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.1 พันล้านตันออยล์ไปเป็น 4.4 พันล้านนะคะแล้วก็ส่วนของพลังงานทดแทนที่อยู่บนสุดนะคะเพิ่มจาก 2,000 ล้านไปเป็น 3.6 พันล้านนะคะก็จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะคะที่สำคัญตัวถ่านหินเองก็ไม่ได้ลดลงนะคะก็ยังคงอยู่ที่ 3.8 พันล้านดังนั้น3ธุรกิจที่บ้านปูอยู่เนี่ยก็คือตัวข้างล่างนะคะ 3.8 พันล้านตันออยล์แล้วก็ตัวแก๊ส 4.4 พันล้านตันออยล์กับตัวที่3 3.6 พันล้านตันออยล์เพราะฉะนั้นรวม3ตัวนี้ประมาณเกินกว่า170ซึ่งเป็นธุรกิจของบ้านปูที่กระจายอยู่ใน10ประเทศนะคะในส่วนถัดมานี่จะพูดถึงเรื่องของราคานะคะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นช่วงฤดูร้อนของทางภาคตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้แก๊สจะค่อนข้างสูงนะคะในขณะเดียวกันทางด้านซัพพลายเนี่ยก็มีการผลิตแก๊สออกมา อยู่มากพอสมควรเช่นเดียวกันแต่โดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยยังเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะเติบโตได้มากนะคะราคาในเดือนธันวาคมเนี่ยขึ้นไปสูงมากนะคะถึงระดับ 4.65 เหรียญสหรัฐต่อ BTU นะคะแต่ว่าในช่วงที่อากาศดีขึ้นความหนาวหมดไปเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยราคาแก๊สก็จะปรับลงมาอยู่ที่ระดับปกติซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะอยู่ระดับประมาณ3เหรียญสหรัฐต่อมิลเลียน BTU นะคะก็ถือว่าราคาจะไม่ได้ผันผวนราคาจะคาดการได้ดีนะคะมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ทางความต้องการถ่านหินเนี่ย
ยังคงเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเติบโตของการใช้แก๊สในภาคพื้นที่ติดกับทางอเมริกาอย่างเช่นในเม็กซิโกหรือแม้กระทั่งการส่งแก๊สที่จะออกมาขายในต่างประเทศพวกนี้เนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้สูงดังนั้นเนี่ยธุรกิจแก๊สก็จะเป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งนะคะในการสร้างกำไรและกระแสเงินสดให้กับบ้านปูฮะในทุกไตรมาสจากนี้ต่อไปนะคะถ้ามองถึงเรื่องของธุรกิจแก๊สที่บอกว่าเป็นห่วงโซ่ทางด้านการผลิตแก๊สเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ซัพพลายด้านการผลิตนะไปจนถึงช่วงกลางน้ำก็คือการขนส่งแล้วก็ปลายน้ำก็คือการใช้นะคะก็จะคล้ายๆธุรกิจพลังงานที่บ้านปูทำอยู่ทั่วๆไปว่าทางปลายน้ำเนี่ยสำหรับแก๊สก็จะมีทั้งโรงไฟฟ้าทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลแล้วก็ในภูมิภาคทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจะต้องใช้แก๊สเนี่ยเพื่อให้ความร้อนกับพวกครัวเรือนด้วยนะคะการใช้รถยนต์แก๊สก็มีการนำไปใช้ในส่วนนั้นเพิ่มมากขึ้นเช่นกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแก๊สทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมีการส่งออกมาขายที่เอเชียเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเอเชียยังเป็นกลุ่มประเทศที่นำเข้าแก๊สอยู่นะคะอันนั้นเป็นฝั่งลูกค้าแต่ว่าลูกค้าของบ้านปูปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ส่งออกขายนอกประเทศนะคะเราก็ขายแค่ในarea ที่มันมีท่อแก๊สวางไว้อยู่แล้วดังนั้นเราจะไม่ได้มีต้นทุนในการขายแก๊สในการขนส่งมากนักก็จะได้กำไรล้วนๆเนี่ยส่วนมากจะมาจากการผลิตนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเน้นทางฝั่งซ้ายมือก็เรื่องของproduction นะคะแต่ที่แสดงให้เห็นส่วนกลางน้ำการขนส่งแล้วก็ส่วนปลายน้ำการใช้เนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ทางบ้านปูเนี่ยเราจะขยายธุรกิจแก๊สในอเมริกาเข้าไปสู่เรื่องของกลางน้ำการขนส่งหรือว่าปลายน้ำการผลิตกระแสไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสในอนาคตจากปี2025ไปนะคะปัจจุบันนี้เราก็อยู่แค่ต้นน้ำอยู่นะคะในธุรกิจแก๊สที่อเมริกาปัจจุบันนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นวงกลมสีฟ้านะคะก็คือแหล่งมาซาลัสที่อยู่ใน North East Pennsylvania ที่ทางบ้านปูไปลงทุนอยู่ถือว่าเป็นส่วนที่มีแก๊สดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดของอเมริกานะคะดังนั้นเริ่มต้นการลงทุนเนี่ยเราก็เลือกที่จะลงไปในส่วนที่ดีที่สุดก่อนนะคะแต่จะสังเกตเห็นได้ว่ากระจายไปในหลายภูมิภาคนะคะลงมาทางด้านล่างนะคะก็มีอีกหลายแหล่งนะคะตรงกลางเองก็เช่นเดียวกันแต่ละแหล่งเนี่ยก็จะมีการกระจายตัวของหลุมแก๊สบ่อแก๊สที่สามารถเข้าไปผลิตได้แต่เราก็ยังคงเน้นอยู่ทาง North East Pennsylvania นะคะแต่ถามว่าโอกาสที่บริเวณอื่นๆเนี่ยยังสามารถไปได้ไหมเนี่ยก็ยังสามารถไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยคงจะถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการใช้แก๊สในอเมริกาแล้วก็การสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีนะคะมีเชลแก๊สอยู่มากแล้วก็การวางตัวของชั้นเชลแก๊สเนี่ยสามารถที่จะทำการผลิตได้ง่ายๆนะคะใช้เทคโนโลยีเป็นfrackingไฮดรอลิกfrackingเทคโนโลยีก็สามารถทำได้ไม่มีความยากทางด้านธรณีวิทยาก็จะเห็นได้ว่าเมื่อบ้านปูลงทุนไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับกำไรกลับมาได้ทันทีเลยนะคะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงธุรกิจกลางน้ำของแก๊สไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งนะคะการขนส่งแก๊สในอเมริกาเนี่ยจะขนส่งด้วยท่อเป็นหลักในปี2019 2000ถึง2021เนี่ยก็จะมีท่อแก๊สใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเพื่อรองรับการเติบโตของการใช้แก๊สในอเมริกาดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่บ้านปูเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ขายเข้าไปในท่อแก๊สใหม่ๆพวกนี้ได้หรือว่าโอกาสที่เราอาจจะไปร่วมทุนกับในธุรกิจคนที่เขาทำธุรกิจท่อแก๊สอยู่พวกนี้เนี่ยในอนาคตเองก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมได้นะคะคือโอกาสนี่มีมากอยู่ที่ว่าป
ปัจจุบันนี้เนี่ยเราแค่อยากจะเน้นในเรื่องของการผลิตทำกำไรจากการผลิตให้ได้ดีๆก่อนนะคะแต่โอกาสที่จะขยายไปกลางน้ำหรือปลายน้ำในอเมริกาเนี่ยมีสูงมากนะคะส่วนอีกโอกาสหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูความต้องการใช้แก๊สของภูมิภาคในเอเชียแล้วเนี่ยตัวแก๊สที่ผลิตจากอเมริกาเนี่ยตามที่หลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียหรือว่าเซาท์อีสต์เอเชียหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการสร้างท่าเตรียมที่จะรองรับการนำเข้าแก๊สเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตสูงๆเนี่ยค่ะดังนั้นการที่เรามีธุรกิจแก๊สต้นน้ำในอเมริกาเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างโอกาสในการที่จะส่งออกมาขายในภูมิภาคเอเชียได้เช่นเดียวกันคือมีตลาดอยู่แล้วก็ตัวสถานีที่เป็นผู้ส่งออกแก๊สในอเมริกาเนี่ยก็คือที่ Henry Hub เนี่ยนะคะตรงนั้นก็มีการเตรียมพร้อมที่จะมีการเอ็กซ์พอร์ตมากขึ้นนะก็เชื่อได้ว่าการผลิตแก๊สในอเมริกาเนี่ยจะมีการเติบโตไปได้อีกยาวไกลนะคะถ้ากลับมาดูในส่วนของบ้านปู่เองแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นวงกลมใหญ่สีฟ้าในส่วนของธุรกิจ Energy Resources หรือว่าทรัพยากรพลังงานเนี่ยก็จะเห็นว่านอกจากถ่านหินตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ลงทุนในถ่านหินเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ปริมาณสำรองได้ยาวขึ้นแต่ว่าเราจะไปลงทุนมากขึ้นในธุรกิจแก๊สเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ลงแล้วได้กำไรได้กระแสเงินสดเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะลงทุนได้มากขึ้นด้วยนะคะปัจจุบันเราก็ตั้งงบประมาณเอาไว้500ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 15,000 ล้านบาทนะคะที่เตรียมที่จะไปลงที่อเมริกาส่วนธุรกิจ Energy Generation ก็ยังคงเพิ่มในส่วนของพลังงานทดแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงแดดในประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนเราก็ยังเพิ่มพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็ตัวน้องใหม่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับEnergy Technology นะคะการทำSmart Energy พวก Smart Grid ต่างๆพวกนี้เราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการลงทุนของบ้านปูเนี่ยก็จะอยู่บนแผนกลยุทธ์ Greener Smarter ที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะสร้างกำไรได้มากแล้วนะคะส่วนการลงทุนในแก๊สไปในอนาคตอย่างที่ได้เรียนไว้นะคะว่าเราตั้งงบลงทุนไว้500ล้านเหรียญสหรัฐปัจจุบันนะวันนี้เนี่ยเราลงทุนไปแล้ว522ล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยที่เราได้รับกำไร EBITDA เข้ามาเนี่ย100ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณร้อยละ25นะคะอีก500ล้านเหรียญที่จะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ตัวการลงทุนในธุรกิจแก๊สของบ้านปูเนี่ยเติบโตไปมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งก็คาดว่ากำไรที่จะมีเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เกินกว่าเท่าตัวของปี2018ที่เราได้ลงทุนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่จะเห็นได้ว่าเราเริ่มขยายตัวเข้าไปในธุรกิจที่เป็นgreener นะคะตามกลยุทธ์ greener แล้วก็ smarter มากขึ้นนะคะถามว่าตัวธุรกิจแก๊สที่เราไปลงเองเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะสำหรับบ้านปูที่เป็นผู้ผลิตเองเนี่ยเรามองตัวเราเองตอนนี้เรามีจุดแข็งทางด้านความเป็นผู้ผลิตนะคะซึ่งถ้าดูตามที่เราไปลงทุนเนี่ยที่เราไปลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่มีความมั่นคงสูงในอเมริกาแล้วก็แหล่งแก๊สที่เราเลือกเนี่ยก็มีความมั่นคงสูงเรามีทีมงานที่ทำเรื่องของการขุดเจาะของเราเองนะคะในอยู่ที่ Northeast Pennsylvania มีออฟฟิศเล็กๆของเราอยู่ที่นู่นแล้วด้วยเช่นกันนะคะมีการเพิ่มกำลังพลซึ่งเป็นกำลังพลในอเมริกานะคะเราไม่ได้นำคนจากต่างชาติเข้าไปนะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ก็มีการใช้ทั้งด้านดิจิทัลเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตด้านอื่นๆซึ่งทำให้ต้นทุนลดลงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยในเรื่องของผลประโยชน์ด้านการเงินอย่างที่ได้เรียนแล้วว่า
ลงแล้วได้กำไรได้กระแสเงินสดเลยผลประโยชน์อีกตัวนึงก็คือเรื่องของปริมาณสำรองเนี่ยใช้ไปได้ยาวนานมากนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีมากกว่า100,000 ล้านคิวบิกฟีตนะคะที่เป็นของเราเองแล้วก็ถ้าลงทุนเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวนะคะส่วนในเรื่องของราคาที่จะสามารถเจรจาต่อรองได้ไปในเรื่องของการใช้ท่อแก๊สต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ยังมีอัพไซด์ให้กับนักลงทุนที่จะสามารถทำผลตอบแทนได้เพิ่มเติมดังนั้นเราจึงมองว่าธุรกิจแก๊สเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดีมากๆอีกธุรกิจหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มธุรกิจของบ้านปูภาพที่เห็นในหน้า13นี้เนี่ยคือทีมงานที่เรามีอยู่ในอเมริกาทั้งหมดนะคะในส่วนบนทั้งหมดเนี่ย5คนนะคะรวมทั้งคุณแดเนียลข้างล่างนี้อีก1คน6ท่านเนี่ยเป็นซีเนียร์แมเนจเมนต์อยู่ที่อเมริกาก็มาประชุมกับเราที่เมืองไทยเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาก็มาทั้ง6คนนะคะตอนที่เรามีประชุมนักวิเคราะห์ซึ่ง6คนนี้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีทีมงานรวมทั้งสิ้นอีกประมาณ18คนนะคะเพราะฉะนั้นในอเมริกาตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ20กว่าคนละอันนี้ไม่รวมระดับที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านโอเปอเรชั่นที่ทำเรื่องของการขุดเจาะนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีการดูแลแบบที่เป็นผู้รับเหมาต่างๆพวกนั้นก็จะมีจำนวนอีกเป็นหลาย10คนนะคะแต่ที่พูดถึงว่าประมาณ20กว่าคนเนี่ยคืออยู่ที่ Head Office ของเราที่เมืองเดนเวอร์นะคะส่วนข้างล่าง4ท่านนี้นะคะเป็นคนไทย4ท่านเนี่ยก็จะนำโดยคุณทิติซึ่งเป็น CEO ของ US Shale Gas ของบ้านปูนะคะก็มีทีมคนไทยรวมทั้งสิ้น3ท่านนะคะก็คุณธีรพัฒน์นี่จะดูด้านของ strategy business development แล้วก็คุณทัชธรนี่จะเป็นด้านเกี่ยวกับ petroleum engineer ซึ่งสำคัญมากนะคะกับคุณชัยวัฒน์นี่จะเป็น geologist ด้านปิโตรเลียมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของทั้ง4ท่านเนี่ยเราสร้างเป็นทีมไทยแลนด์ขึ้นมาแล้วก็ทำงานประกบกับทีมอเมริกาดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ยังคงอยู่กับคนไทยของเราไปเรียนรู้มาด้วยนะคะก็การเรียนรู้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยจะนำกลับมาใช้ประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆถ้ามีโอกาสที่เราจะเข้าไปลงทุนแต่ตอนนี้ก็จะเน้นเฉพาะที่อเมริกาอันนี้เป็นภาพหลุมเจาะนะคะจากที่จริงเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการทำเองแล้วนะคะเราได้เข้าไป acquire กลุ่มทีมงานของบริษัทที่เป็นผู้ทำเรื่องของการขุดเจาะแก๊สที่อเมริกานะคะแล้วก็บ่อแก๊สต่างๆแต่ละที่หัวเจาะแก๊สนะคะแล้วก็ operation ที่เป็นใช้ fracking ตัว hydraulic fracking technology นะคะแล้วก็สถานีอัดบรรจุแก๊สก่อนที่จะส่งเข้าขายไปตามไพป์ไลน์ต่างๆพวกนี้ก็อยู่ตัวแล้วนะคะปัจจุบันนี้ในอนาคตที่จะเดินต่อไปเนี่ยก็แน่นอนว่าทางธุรกิจต้นน้ำเรายังเน้นอยู่ก็คือเน้นที่ผลิตเพื่อให้ได้กำไรและกระแสเงินสดมาในทุกไตรมาสนะคะแต่ว่าส่วนที่จะเพิ่มขึ้นไปได้เนี่ยก็คือการทำกำไรเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีดิจิตอลที่นำมาใช้เนี่ยจะสามารถช่วยให้ต้นทุนลดลงดังนั้นเนี่ยมาร์จิ้นที่จะได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วไปในอนาคตส่วนขยายเนี่ยอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าในเรื่องของการซื้อแหล่งเพิ่มเติมอันนี้ทำอยู่แล้วในเรื่องของที่จะเข้าไปสู่ธุรกิจกลางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อแก๊สที่เราอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้หรือแม้กระทั่งการเข้าไปทำโรงไฟฟ้าแก๊สในอเมริกาในอนาคตเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องธุรกิจแก๊สที่บ้านปูขยายไปอยู่นะคะก็สรุปว่าบน Greener Smarter ของเราเนี่ยแก๊สนี่ก็จะเป็นตัวหลักในปี2019เป็นต้นไปนะคะที่เราจะให้ความสำคัญแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มในระยะเวลา2ปีถึง5ปีข้างหน้านี้นะคะก็มีการเตรียมงบประมาณเอาไว้ค่อนข้างมากนะเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการออกหุ้นกู้ไปจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาทนะคะได้ดอกเบี้ยมาที่ร้อยละ4นะคะก็เป็นการเตรียมตัวที่จะขยายงานในอนาคตต่อไปค่ะก็ต่อเนื่องจากเรื่องการออกหุ้นกู้คุณอริสรา
อาจจะเล่าให้ฟังเรื่องผลประกอบการด้านการเงินนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณสมฤดีถัดมานะคะก็จะเป็นการอัปเดตตัวผลประกอบการนะคะของกลุ่มบริษัทบ้านปูในไตรมาสที่1ของปีนี้นะคะเริ่มจากรายได้รวมค่ะในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะกลุ่มบริษัทบ้านปูเรารายงานยอดรายได้รวมอยู่ที่699ล้านเหรียญค่ะซึ่งก็ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนนะคะโดยเป็นผลสุทธิจากปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะสุทธิกับราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินที่ลดลงซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดของถ่านหินในช่วงที่ผ่านมานะคะปริมาณการขายถ่านหินเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 600,000 ตันนะคะในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลง9เหรียญต่อตันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนของไตรมาสก่อนหน้านี้ก็คือไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะรายได้รวมเราจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ30นะคะซึ่งก็เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการขาย อยู่ที่ประมาณ 3.6 ล้านตันแล้วก็ราคาขายเฉลี่ยนะคะที่ลดลงอยู่ที่ประมาณ 3.8 เหรียญต่อตันค่ะถัดมานะคะเราก็จะแสดงตัวอัตราการทำกำไรขั้นต้นของธุรกิจถ่านหินค่ะgross margin นะคะของธุรกิจถ่านหินในไตรมาสนี้อยู่ที่ 27% ค่ะก็จะประกอบด้วยอัตราการทำกำไรขั้นต้นของเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียอยู่ที่ 8% แล้วก็ของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียนะคะอยู่ที่ 35% กำไรขั้นต้นของเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียนะคะลดลงก็มีสาเหตุมาจากที่ว่าในไตรมาสที่1เนี่ยนะคะเหมืองหลักเหมืองใหญ่ของเราก็คือแมนดาลองมีการขนย้ายเครื่องจักรลองวอลนะคะในระหว่างไตรมาสนี้ก็เลยมีผลทำให้ปริมาณการผลิตน้อยลงนะคะส่งผลให้ต้นทุนต่อตันสูงขึ้น17เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะและส่วนในส่วนของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียค่ะอัตราการทำกำไรนะคะลดลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนค่ะเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของตัว stripping ratio หรือว่าที่เราเรียกว่าอัตราการขุดขนถ่านหินนะคะก็คือเราขุดลึกขึ้นนะคะประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ DMO นะคะหรือที่เราเรียกว่า domestic market obligation ซึ่งในไตรมาส1ของปีก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายตัวนี้นะคะเนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายนะคะถัดมาค่ะเราจะมาดูที่ตัวกำไรจากการดำเนินงานนะคะก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายหรือที่เราเรียกว่า EBITDA นะคะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่กลุ่มธุรกิจทำมาหาได้ในไตรมาสนี้นะคะกระแสเงินสดของกลุ่มธุรกิจเนี่ยเรารายงานอยู่ที่230ล้านเหรียญก็อยู่ในระดับที่ดีนะคะซึ่งยังคงได้รับกระแสเงินสดที่ดีอย่างสม่ำเสมอจากธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ได้รับกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติสุทธิกับการลดลงของกระแสเงินสดที่ได้รับจากภาคธุรกิจถ่านหินนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ลดลงตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะในภาพนี้เราจะแสดงถึงผลการดำเนินงานของไตรมาสค่ะกราฟที่เห็นจะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆนะคะที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในไตรมาสที่1เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนค่ะเราเริ่มจากตัวกระแสเงินสดนะคะจากกราฟขวามือนะคะก็คือเราได้ EBITDA นะคะอยู่ที่231ล้านเหรียญ นะคะเมื่อเราหักดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมนะคะเราจะได้กำไรจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่50ล้านเหรียญค่ะในไตรมาสนี้เรามีผลกระทบนะคะจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน17ล้านเหรียญค่ะก็เกิดมาจากการแข็งค่าขึ้นของเงินสกุลบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่แล้วจบไตรมาสที่1นะคะเรารายงานกำไรสุทธิอยู่ที่29ล้านเหรียญค่ะถัดมาก็คือเราจะแสดงถึงตัวฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทบ้านปูนะคะณสิ้นไตรมาสที่1ก็คือวันที่31มีนา2562นะคะกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,600 ล้านเหรียญค่ะแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 3,200 ล้านเหรียญค่ะ
เมื่อเราดูตัวต้นทุนการกู้ยืมเงินของบริษัทนะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มบริษัทได้บริหารจัดการให้อยู่ในอัตราคงที่หรือที่เราเรียกว่า fixed rate นะคะคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 67% ค่ะของเงินกู้ทั้งหมดนะคะสัดส่วนทางการเงินที่สำคัญได้แก่อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่า net debt to equity นะคะจะอยู่ที่ระดับ1เท่าค่ะ 1.07 ค่ะนี่ก็เป็นสรุปภาพรวมนะคะของผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส1ของปีนี้นะคะถัดไปก็จะเป็นทางคุณวิรัตค่ะครับขอบคุณครับถัดมาเราก็จะขอลงไปในแต่ละรายธุรกิจนะครับเริ่มจากในกลุ่มธุรกิจที่เป็นแหล่งพลังงานก่อนนะครับก็จะมีถ่านหินกับก๊าซนะฮะสำหรับตลาดถ่านหินนะครับในช่วงระยะสั้นๆที่เริ่มต้นมาในปีนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ว่าถ้ามองเทรนด์ทั้งปีนี้แล้วเนี่ยเรายังคิดว่ายังเป็นภาพที่เราได้สื่อสารไปเมื่อปีที่แล้วก็คือว่าในตลาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือเมืองจีนเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ยังมีความพยายามที่จะลดการใช้ถ่านหินลงนะฮะตามแผนระยะยาวนะครับก็คือว่าสัดส่วนของพลังงานถ่านหินเนี่ยปัจจุบันอยู่ 65% เนี่ยนะครับจะถูกลดลงแล้วก็เกลี่ยไปที่ธุรกิจไปในแหล่งเชื้อเพลิงก๊าซแล้วก็พลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็ยังมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จีนอาจจะนำเข้าถ่านลดลงนะครับแต่ว่าในส่วนของประเทศอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็ยังมีความพยายามที่จะเน้นการใช้ถ่านหินเนื่องจากว่ามีราคาถูกนะครับก็จะมีประเทศอย่างเช่นอินเดียนะครับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอบๆบ้านเราเองนะครับแล้วก็ในประเทศในแถบแอฟริกานะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยจะเน้นใช้ถ่านหินอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการผลิตนะครับเราค่อนข้างเห็นการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับอินโดนีเซียปีนี้เราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณแค่7ล้านตันเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเพิ่มน้อยมากนะครับประมาณแค่ 3% เท่านั้นเองนะครับออสเตรเลียก็แทบไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าปีนี้ทั้งดีมานด์แล้วก็ซัพพลายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในสภาพสมดุล นะครับราคาถ่านถ้าจะมีการปรับตัวเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่น่าจะหวือหวามากครับมาดูในส่วนของการขายของเรานะครับเราก็ยังคงให้การขายของเรากระจายไปในประเทศเอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะมีประเทศที่เราเน้นมากขึ้นก็คือเวียดนามที่เราจะพยายามเปิดตลาดใหม่ก็คือปีที่แล้วเรามีการขายประมาณ1ล้านตันปีนี้ก็จะพยายามขายมากขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนี้เนี่ยปีนี้จากทั้ง3ประเทศที่เราผลิตอยู่เนี่ยยอดขายก็จะอยู่ที่ 47.3 ล้านตันนะครับใน 47.3 ล้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศออสเตรเลีย14.2 ล้านนะครับแล้วก็ที่ประเทศอินโดนีเซีย28ล้านนะครับที่อินโดนีเซียหรือว่าที่กลุ่ม ITM เนี่ยณวันนี้เนี่ยเราได้มีการทำราคาไปแล้วเนี่ยประมาณ 46% ที่เป็นราคาตายตัวนะครับแล้วก็ราคาที่ลิงก์ไปกับอินเด็กซ์อีก 32% นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้มีการทำสัญญาเนี่ยก็เหลือก็ถือว่าไม่มากนะฮะแค่ 22% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยยังคงอยากจะซื้อถ่านกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของราคาขายนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่าราคาขายในปีนี้อาจจะปรับตัวลงมาบ้างนะครับเราเห็นราคาขึ้นไปสูงสุดในปีที่แล้วเนี่ย120เหรียญต่อตันนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้เนี่ยราคาก็ค่อยๆลดลงนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นการลดลงที่รุนแรงมากนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอยู่นะครับประมาณ 85-86 เหรียญ นะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาจากท่าเรือนิวคาสเซิลที่ออสเตรเลียนะครับครับในส่วนของการผลิตนะครับในปีนี้เริ่มที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียเราเปิดมาต้นปีเนี่ยเราผลิตได้ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งตามแผนของเราในปีนี้เนี่ยเราจะมีการเร่งการผลิตในส่วนที่เหลือของ
ไตรมาส 2 3 4ในปีนี้นะครับสำหรับในไตรมาส 1เองเนี่ยเราได้มีการย้ายลองวอลที่เหมืองใหญ่สุดก็คือแมนดาลองนะครับอันนี้เป็นแผนที่เราวางเอาไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้แมนดาลองเนี่ยสามารถผลิตได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่เหลือนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็จะมีเหมืองอย่างเช่นคลาเรนซ์แอรีนะครับซึ่งเราพยายามที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรนะครับบางช่วงเราก็มีการหยุดเพื่อที่จะมีการปรับเครื่องจักรตัวใหม่ลงไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การผลิตในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าในไตรมาสที่2เนี่ยการผลิตเนี่ยก็จะปรับตัวขึ้นนะฮะจาก2ล้านตันในไตรมาส1เนี่ยเป็นเกิน3ล้านตันสำหรับเป้าทั้งปีในเรื่องของการผลิตก็ยังคงเอาไว้ที่ 12.7ล้านตันนะครับแล้วก็แน่นอนก็คือว่าการผลิตที่ค่อนข้างน้อยในไตรมาส1เนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าปกตินะครับซึ่งในไตรมาสที่เหลือของปีเนี่ยหลังจากที่เรามีการเพิ่มการผลิตมากขึ้นแล้วเนี่ยต้นทุนตัวนี้ก็จะถูกเกลี่ยลงมานะครับทั้งปีเนี่ยเราคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณ64เหรียญต่อตันนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนจากปีที่แล้วนะฮะที่ประเทศอินโดนีเซียไตรมาส1เนี่ยเป็นหน้าฝนนะครับแต่ถ้าเทียบหน้าฝนปีนี้กับปี18ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เราทำได้ดีกว่าเยอะนะฮะการผลิตเนี่ยอยู่ที่ 5.8 ล้านตันนะครับเทียบกับ 4.1 ล้านตันไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วนะครับทั้งปีเนี่ยเราคิดว่าเราจะผลิตได้ 23.6 ล้านตันนะครับแล้วก็ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาสที่ดีที่สุดน่าเป็นไตรมาส3นะครับส่วนในเรื่องของระดับความลึกของการขุดเนี่ยไตรมาส1จะขยับขึ้นสูงนิดนึงนะฮะเป็นที่13เท่านะครับอันนี้ก็เป็นแค่การปรับชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าเรามีการเตรียมพื้นที่เพราะว่าเรามีการเปลี่ยนพื้นที่ในการขุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปิดหน้าดินล่วงหน้าเพื่อเตรียมไว้สำหรับการผลิตที่จะออกมาได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นในไตรมาสถัดไปเนี่ยเราจะเห็นอัตราการขุดตัวหน้าดินตัวนี้เนี่ยปรับลดลงนะครับส่วนในแง่ของต้นทุนนะครับก็ค่อนข้างที่จะสามารถอยู่ในรักษาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่61เหรียญต่อตันและทั้งปีก็คาดว่าจะอยู่ที่63เหรียญต่อตันนะครับส่วนที่ประเทศจีนนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เรายังสามารถผลิตได้เรียกว่าเดินเครื่องจักรได้ดีมากๆเลยนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของยอดขายก็ดีที่ได้มาจากทั้งราคาแล้วก็ปริมาณเนี่ยก็เป็นไปตามแผนนะครับราคาขายถ่านในประเทศจีนเนี่ยสำหรับในไตรมาส1เนี่ยก็ยังถือว่าสูงมากอยู่นะครับตกอยู่ที่91เหรียญต่อตันนะครับขึ้นจากไตรมาสที่4ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็สะท้อนถึง1ก็คือสภาวะอากาศในช่วงหน้าหนาวของประเทศจีนเองนะครับแล้วก็2ก็คือความต้องการใช้ถ่านโดยเฉพาะรอบๆ บริเวณเหมืองที่เราขายไปให้เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ถ่านแล้วก็มีการผลิตไฟค่อนข้างสูงอยู่นะครับถัดมาในธุรกิจก๊าซในประเทศอเมริกานะครับอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของผลประกอบการนะครับสำหรับในไตรมาสนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าราคาเนี่ยก็ปรับลงมาจากที่ขึ้นไปสูงมากๆคือเกิน4เหรียญเนี่ยปรับลงมาเป็นระดับ 2.7 นะครับที่ลงมาที่ขึ้นไปแรงแล้วก็ลงมาแรงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นช่วงของการปรับตัวของซัพพลายในอเมริกานะครับเพราะว่าช่วงปลายปีที่แล้วที่ราคาดีมากๆเนี่ยก็มีผู้ผลิตเนี่ยพยายามที่จะเร่งเปิดหลุมเจาะใหม่ๆมากขึ้นนะครับเพราะนั้นซัพพลายบางส่วนก็เลยเข้ามาค่อนข้างที่จะเร็วนะครับรวมถึงอากาศที่คิดว่าจะหนาวมากเนี่ยก็ไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นราคาก็เลยปรับตัวลงมานะครับแต่เรามองว่าเป็นเพียงแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นในภาพระยะยาวเนี่ยเลยยังมองว่าอเมริกาเนี่ยยังมีการความต้องการที่จะใช้ก๊าซเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแล้วก็ยังขยับได้สูงอยู่นะครับในส่วนของผลประกอบการนะฮะถ้าดูจากยอดขายของเราเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยปรับลดลงมานะฮะจากไตรมาสที่4นะครับจาก18มาเป็น16,000ล้านคิวบิกฟีตนะครับสาเหตุที่ปรับลดลงเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าเราก็มีการเปิดหลุมใหม่ๆมากขึ้นเหมือนกันนะครับเพื่อรองรับแผนการผลิตนะครับคือปีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยจาก200ล้านคิวบิกฟีตต่อวันเนี่ยขึ้นไปให้ถึง230
นะครับคือเพิ่มขึ้นประมาณ 15% นะครับเพราะนั้นตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยเราก็เลยมีการเปิดหลุมใหม่ๆมากขึ้นทีนี้ในพื้นที่เดิมที่เรามีการเปิดหลุมเนี่ยบางหลุมเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างใกล้กับหลุมที่เราผลิตอยู่ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าจะมีการเปิดหลุมเนี่ยจะมีแรงสั่นสะเทือนทางใต้ดินค่อนข้างมากเนี่ยเพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยเนี่ยหลุมที่ผลิตอยู่เนี่ยในบางหลุมที่อยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยจำเป็นที่ต้องชะลอการผลิตหรือว่าต้องหยุดลงในบางวันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นการลดลงในเรื่องของการขายในไตรมาสนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่หลุมใหม่ๆนี่เข้ามาพร้อมที่จะผลิตแล้วเนี่ยน่าจะทำให้ปีนี้ทั้งปีเนี่ยยอดขายของเราเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น EBITDA เนี่ยก็จะลดลงจากทั้งปริมาณที่ลดแล้วก็ราคาที่ลดลงนะครับEBITDA ไตรมาสนี้ก็อยู่ประมาณ28 ล้านเหรียญ นะครับก็คิดเป็นคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณ 13% ของ EBITDA รวมของกลุ่มบ้านปูนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีนัยยะสำคัญแล้วนะฮะทุกวันนี้นะฮะมีข้อมูลที่อยากจะนำเสนอนักลงทุนเพิ่มเติมสำหรับไตรมาสนี้นะฮะเนื่องจากว่าธุรกิจก๊าซเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนักนะฮะทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยถ้ามองจากในแง่ของผลประกอบการเนี่ยนะฮะเราก็เปรียบเทียบดูนะครับว่าในแหล่งที่เราผลิตอยู่เนี่ยนะฮะต้นทุนการผลิตที่เป็นต้นทุนกระแสเงินสดเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยถือว่าต่ำกว่าคู่แข่งนะฮะอยู่ที่ 1.16 นะครับในขณะที่คู่แข่งของเราเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.47 นะครับอันนี้คือวัดจากในพื้นที่มาเซลลัสด้วยกันนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยฮะเส้นปลาอันนี้คือต้นทุนเฉลี่ยนะครับบางรายเนี่ยสูงขึ้นไปเกิน2 เหรียญด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของmargin นะครับของเราเนี่ยก็สูงกว่าเฉลี่ยเช่นกันนะครับ52%นะครับสำหรับในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 51% นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เราอยากจะนำมาเสนอนะฮะเพื่อที่จะเห็นว่าแหล่งที่เราผลิตอยู่เนี่ยเป็นแหล่งที่มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้กับบ้านปูได้ในอนาคตนะครับครับก็เป็นคร่าวๆนะฮะสำหรับในธุรกิจนี้นะฮะธุรกิจผลิตพลังงานก็จะนำเสนอโดยคุณสุธีนะครับครับเชิญครับคุณครับคุณวิรัตในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าในไตรมาสที่1ก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีมากนะฮะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นทั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทั่วไปแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะฮะเรามาเริ่มที่ BLCP นะครับ BLCP นี่หลังจากกลับมาจากมีซ่อมบำรุงใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับในไตรมาสที่1เนี่ยก็สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตนะฮะมีประสิทธิภาพการผลิตอยู่ที่ 100% นะครับถ้าดูในแง่ของ EBITDA ก็คือสามารถสร้าง EBITDA กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีแล้วก็ค่าเสื่อมเนี่ยนะฮะ 1.3 พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 129% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของส่วนแบ่งกำไรมาที่บ้านปูก็สามารถสร้างส่วนแบ่งกำไรมาได้400ล้านบาทนะครับถัดไปในส่วนของโรงไฟฟ้าหงสานะครับถึงแม้ว่าปีนี้ยูนิต1เนี่ยจะมีซ่อมบำในไตรมาสที่1เนี่ยซ่อมบำรุงตามแผนงานเนี่ย18วันยูนิต2ยูนิต3ก็ยังรันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเฉลี่ยทั้งควอเตอร์เนี่ยยังอยู่มากกว่า 80% นะฮะสามารถมีประสิทธิภาพการผลิตอยู่ที่ 81% นะครับมี EBITDA อยู่ที่ 3.1 พันล้านบาทนะฮะสูงกว่าไตรมาสปีที่แล้วเนี่ย 5% นะฮะแล้วก็มีกำไรส่วนแบ่งกำไรเนี่ย700ล้านบาทมาที่บ้านปูนะครับในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหรือ CHP ที่ไชน่านะครับก็ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวของไตรมาส1เนี่ยทำให้ความต้องการทั้งไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เรเวนูในไตรมาสนี้อยู่ที่ 1.1800 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับในส่วนของโรงไฟฟ้า SLG ที่อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างนะตอนนี้นะคืบหน้าไปที่ 51% อันนี้น่าสิ้นไตรมาสที่1นะครับซึ่งเราคาดว่าจะมีการปรับในเรื่องของวัน COD นะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเสร็จ
ของสายส่งนะฮะซึ่งในส่วนของรัฐบาลเนี่ยได้มีการก่อสร้างสายส่งเนี่ยล่าช้าออกไปในส่วนของกำหนดวันที่ชัดเจนเนี่ยหลังจากที่เราได้คุยกับรัฐบาลและมีกำหนดวันที่ชัดเจนเราจะเรียนให้ท่านนักลงทุนทราบต่อไปนะครับในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับสำหรับโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศจีนนะครับจากถึงแม้จะยังคงหนาวอยู่แต่อากาศที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสำหรับโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเราจะเรียกว่าเป็น capacity factor นะครับของที่จีนไตรมาสนี้เนี่ยอยู่ที่ 13% นะฮะก็ดีกว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ย 0.8% นะฮะมีการผลิตและก็ขายไฟเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็สามารถสร้างรายได้34ล้านหยวนนะครับก็เพิ่มขึ้น 10% ก็เช่นเดียวกันกับที่โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยังน้อยกว่าที่เมืองจีนนะฮะของที่ญี่ปุ่นนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 10% นะฮะก็เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในแง่ของไฟที่ผลิตได้ของที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 45% เพราะว่าเราสามารถมีกำลังการผลิตเพิ่มมาจากนาริไอซึนะฮะซึ่งเขา COD เมื่อเดือนธันวาคม18นะฮะเพราะฉะนั้นในไตรมาสที่1/19เนี่ยเขาก็สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตนะครับในส่วนของอันสุดท้ายที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามนะครับอันนี้โดยรวมเนี่ยความคืบหน้าก็เป็นไปตามแผนนะครับเราได้ทำศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ทำประชาพิจารณ์นะครับกับ2หมู่บ้านทั้งในพื้นที่ที่เป็นก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็พื้นที่สายส่งเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ระหว่างการคัดเลือกเทคโนโลยีแล้วก็ผู้รับเหมานะครับเราก็คิดว่าอันนี้ก็จะคืบหน้าไปตามแผนงานที่เรากำหนดไว้ครับค่ะในส่วนที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีพลังงานนะคะก็คือการทำในรูปแบบของสมาร์ทกริดหรือว่าสมาร์ทซิตี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่โซล่าหลังคาในช่วงไตรมาสที่1นี้เนี่ยเราได้มีการร่วมทำงานกับโครงการซัมเมอร์ลาซานนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของเดียวกับตัวศูนย์แสดงสินค้า Convention Center Bytech ที่บางนานะคะซัมเมอร์ลาซานนี่ก็จะเป็นอาคารที่เป็นอาคารสำนักงานแบบสูงไม่เกิน5ชั้น6ชั้นนะคะเป็นแบบเตี้ยแต่ว่าจะใช้เทคโนโลยีเป็นอาคารที่เป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดนะคะซึ่งบ้านปูเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นผู้พัฒนาโดยการที่จะผลิตไฟฟ้าจากโซล่าบนหลังคาของทุกอาคารในซัมเมอร์ลาซานนะคะผู้เข้ามาเช่าอาคารเนี่ยก็จะเป็นบริษัทต่างชาติบริษัทข้ามชาติซึ่งจะเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในอาคารสำนักงานนะคะแล้วที่เราจะพัฒนาต่อไปก็คือในส่วนของการเดินทางนะคะในบริเวณตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าเข้ามาในบริเวณที่เป็นอาคารสำนักงานพวกนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นรถไฟฟ้าของบ้านปูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูทางด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานแล้วเนี่ยเราก็จะมีโครงการในระบบที่เป็นภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจหรือว่า B2B เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยแต่ละลูกค้าเนี่ยจะได้รับการบริการแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าก็คือจะเสนอเป็นการบริการแบบภาพรวมออกแบบให้ด้วยแล้วก็มีตั้งแต่การผลิตพลังงานการบริหารพลังงาน Energy Management System นะคะการใช้ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆการทำในเรื่องของการเก็บพลังงานหรือว่า energy storage system นะคะรวมไปถึงรูปแบบของ smart grid หรือว่า smart city นะคะเราก็จะทำให้ตั้งแต่ออกแบบแล้วส่วนลูกค้าต้องการระบบหรือว่าต้องการผลิตภัณฑ์ใดบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะก็จะมีทั้งแบตเตอรี่ทั้ง EV charging station หรือว่าตัวรถไฟฟ้าเองไม่ว่าจะเป็น2ล้อ3ล้อ4ล้อหรือว่าเป็นรถบัสนะคะเราก็จะออกแบบให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายปัจจุบันนี้ยังเน้นทำแค่เพียงเป็นระหว่าง
บริษัทต่อบริษัทภาคธุรกิจต่อภาคธุรกิจนะคะยังไม่ได้ลงไปที่ประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปทำงานกับทางภาครัฐนะคะก็ธุรกิจนี้เติบโตไปได้ดีนะคะปัจจุบันเราก็มีบริษัทลูกที่อยู่ในระบบนิเวศทางธุรกิจของบ้านปูก็คือบริษัทที่ทำแบตเตอรี่คือดูราพาวเวอร์นะคะกำลังการผลิตถึง380เมกะวัตต์อาวทำมา8ปีแล้วนะคะก็ส่งขายทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเราก็มีรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ FOM นะคะ FOMM ก็มีขายในประเทศไทยใช้แบตเตอรี่ของดูราพาวเวอร์ด้วยนะคะก็มีซินเนอร์จี้ร่วมกันแล้วเราก็ยังมีบริษัทในสิงคโปร์ที่ทำเกี่ยวกับโซล่าบนหลังคาของ Data Center ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกที่มีศูนย์ที่เป็น Data Center ในประเทศสิงคโปร์เราก็เข้าไปทำโซล่าหลังคาให้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้านับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มีทั้งสิ้น160เมกะวัตต์นะคะแล้วก็แบตเตอรี่เรามี380เมกะวัตต์อาวกับในการออกแบบของกลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยเราก็มีลูกค้ามากกว่า20รายนะคะที่จะทำเป็นระบบแต่ว่าลูกค้าแต่ละรายก็จะขนาดใหญ่เล็กแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านสมาร์ทซิตี้เนี่ยต่างๆกันไปนะคะสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดก็จะขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มของบ้านปูนะคะดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในไตรมาสที่1ที่จบไปเนี่ยก็เห็นว่าEBITDA ของกลุ่มเนี่ยยังคงระดับไว้ได้อยู่ที่231ล้านเหรียญ นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีส่วนใหม่เข้ามาที่เป็นในธุรกิจของไฟฟ้าที่ดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจแก๊สก็มี EBITDA เข้ามาเหมือนเช่นปีที่แล้วนะคะส่วน EBITDA ของถ่านหินถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปร้อยละ5นะคะก็มาจากการผลิตที่ออสเตรเลียที่อยู่ในห้วงเวลาที่กำลังการผลิตมีการย้ายตัวลองวอลที่ใช้ผลิตเหมืองใต้ดินนะคะส่วนในธุรกิจของแก๊สตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้ามามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของกำไรและรายได้ตามงบลงทุนที่เราจะซื้อแหล่งใหม่นะคะส่วนธุรกิจไฟฟ้าทั้ง BLCP หงสาตัวนี้เนี่ยเรื่องของกำไรเนี่ยอาจจะเห็นว่า BLCPตามโครงสร้างของสัญญาก็จะมีการกำไรลดลงได้แต่ว่ากระแสเงินสดเนี่ยยังมีครบถ้วนนะคะแล้วก็มีการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอนะคะตัว BLCP ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีความพร้อมที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปีนะคะรอบครึ่งปีแล้วก็จ่ายเงินปันผลค้างจ่ายทั้งหมดนะคะคืนมาให้กับตัวผู้ถือหุ้นก็ตัวบ้านปูพาวเวอร์ก็จะได้รับทั้งหมดภายในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ทำให้บ้านบูพาวเวอร์เนี่ยก็จะมีเงินอยู่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะขยายธุรกิจต่อไปทั้งในเรื่องธุรกิจที่เป็นพลังงานทดแทนด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของโซลารูฟท็อปก็ยังขยายต่อไปก็จะเน้นในเรื่องของสมาร์ทกริดนะคะเน้นของในเรื่องของตัว energy technology ที่เราก็ดูเองด้วยคิดเองด้วยนะคะมีศูนย์ Innovation Venture ที่เราเป็นศูนย์รวมของสตาร์ทอัพทำงานร่วมอยู่กับบ้านปูนะคะพวกนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะก็โดยสรุปแล้วก็คิดว่าในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังทำได้ตามแผนอยู่นะคะตรงฐานหินก็จะมีเรื่องของปริมาณที่ผลิตออกมาในไตรมาสที่1ลดลงไปนะคะแต่ก็คาดว่าในไตรมาสที่2ก็จะดีขึ้นมาแล้วก็ไตรมาสที่3ที่4ก็จะเป็นไตรมาสที่มีการผลิตสูงสุดนะคะสำหรับไตรมาสนี้ก็คงสรุปโดยคร่าวๆประมาณนี้นะคะไม่ทราบภายในห้องนี้ท่านนักลงทุนมีคำถามที่อยากจะถามก่อนไหมคะก่อนที่จะไปคำถามจากทางบ้านนะคะมีไหมคะในห้องถ้าระหว่างรอคำถามในห้องค่ะเชิญค่ะเรื่องค่าเงินที่อยู่ในพรีเซนต์นะครับreference อยู่ที่กี่บาทต่อ US ดอลลาร์ครับ exchange rate หน้า53ครับค่ะก็คือสิ้นไตรมาสที่1อะค่ะอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ประมาณ31
31.7 นะคะ 31.7 ในขณะที่ปลายปีที่แล้วเนี่ย exchange rate อยู่ที่ประมาณ 32.4 ค่ะก็คือถ้าค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยจะดีต่องบการเงินของบ้านปูนะคะพอดีไตรมาสที่1สิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนจาก32บาทกว่ามาที่31บาทกว่าก็จะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชีเข้ามานิดหน่อยนะคะส่วนคำถามทางบ้านนะคะถามว่าราคาแก๊สที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้การหาแหล่งแก๊สยากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถามว่ามีโอกาสจะซื้อได้มากน้อยเพียงใดคือราคาจะสูงขึ้นกว่าที่เราเข้าไปในช่วงปี2016ที่ผ่านมานะคะก็ช่วง6ครั้งที่เราซื้อเข้าไป522ล้านเหรียญตอนนั้นเนี่ยราคาแก๊สก็จะอยู่ที่ประมาณ2เหรียญกว่าๆ 2.2 เหรียญนะคะดีลแรกที่เราซื้อเข้าไปเนี่ย 1.8 เหรียญนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.8 เหรียญหรือว่า3เหรียญดังนั้นเนี่ยโอกาสซื้อเนี่ยยังมีมากอยู่เพียงแต่ว่าราคาเนี่ยจะต้องมีราคาที่สูงขึ้นนะคะซึ่งก็ตอบคำถามที่2นะคะที่ว่าทำไมเราถึงใช้เวลาหาแหล่งแก๊สได้นานต้องไปสรุปถึงปลายปีหรือปีหน้าเลยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือเราตั้งงบลงทุนไว้500ล้านเหรียญเนี่ยสำหรับปีนี้กับปีหน้าอยู่แล้วนะคะการที่จะสรุปเนี่ยไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะคะยกเว้นว่าเราจะต้องเลือกที่ดีที่สุดนะคะแล้วในห้วงเวลาที่ราคาแก๊สขึ้นไปสูงในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ผู้ขายอยากจะขายแต่ว่าโอกาสที่จะมีแหล่งดีๆแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็มีอยู่นะคะตอนนี้ก็ทบทวนอยู่ก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรคิดว่าภายในปลายปีนี้หรือว่าภายในต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะสามารถที่จะใช้งบลงทุนจำนวน500ล้านเหรียญสหรัฐที่เราตั้งไว้ได้นะคะส่วนคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มไตรมาสที่2ว่าจะดีขึ้นไหมเมื่อเทียบกับปีเดียวกันของปีก่อนนะคะถ้าเทียบกับปีเดียวกันของปีก่อนเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นมาบ้างแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาสที่1เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการผลิตของเราจะทำตัวปริมาณการผลิตได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจากทั้งอินโดนีเซียแล้วก็จากทั้งออสเตรเลียนะคะส่วนเป้าหมายการเติบโตปี2562เนี่ย เราจะเน้นการเติบโตที่แก๊สนะคะตัวแก๊สจะเติบโตขึ้นแล้วก็ธุรกิจพลังงานทดแทนจะเติบโตขึ้นนะคะส่วนธุรกิจที่เป็นพลังงานเทคโนโลยีพลังงานตัวนี้เนี่ยมีการเติบโตขึ้นแต่ว่าจะได้ยังไม่ได้เข้ามาในรูปแบบของกำไรนะคะส่วนธุรกิจที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทยังสร้างกระแสเงินสดได้เหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้เน้นการปริมาณขายฐานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ยังคงปริมาณไว้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเน้นโตทางด้านที่เป็นgreener smarter ตามแผนกลยุทธ์นะคะเรื่องของโครงการไฟฟ้าที่มีการเลื่อนออกไปเนี่ยแล้วก็โครงการใหม่ก็มีเข้ามาน้อยตรงนี้เนี่ยโครงการใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีหลายโครงการนะครับแต่เพียงแต่ว่าโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะไม่ใช่ขนาดใหญ่เหมือนกับพลังงานที่เป็นพลังงานพื้นฐานเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าแก๊สดังนั้นเนี่ยตัวโครงการใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีมากแต่ว่ากำลังการผลิตจะไม่ได้เป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าขึ้นมาเป็นหลายร้อยเมกะวัตต์ทำนองนั้นนะคะก็คิดว่าเราคงจะเพิ่มโครงการใหญ่ๆเข้ามามากขึ้นนะคะตอนนี้โครงการในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปทำโครงการที่มีขนาดประมาณ20เมกะวัตต์ขึ้นไปได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่ประเทศเวียดนามก็มีโครงการที่เป็น40เมกะวัตต์60เมกะวัตต์หรือว่า80เมกะวัตต์พวกนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปทำได้มากขึ้นก็จะทำโครงการที่ใหญ่ขึ้นนะคะตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่แก้ให้เห็นว่าตัวบ้านปูพาวเวอร์จะมีการเติบโตในเรื่องของกำลังการผลิตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องสามารถสร้างกระแสเงินสดได้เร็วด้วยนะคะเราจะไม่ได้ทำโปรเจกต์แบบที่ลงไปนานๆแล้วถึงจะได้เงินกลับมานะคะ
ส่วนที่เลื่อนไปของที่ประเทศจีนตัว SLG เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสายส่งของรัฐบาลนะคะตัวนี้เนี่ยต้องถือว่าดีคือเราไม่ต้องไปรีบสร้างก็จะไม่ได้มีกระแสเงินสดออกไปเยอะที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องไปสร้างเสร็จแล้วรอสายส่งนะคะแล้วก็ปรับแผนให้สร้างเสร็จพร้อมสายส่งจะมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ดีกว่านะคะแต่ก็แน่นอนเราก็จะรับรู้รายได้ช้าลงไปบ้างเล็กน้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยกับทางรัฐบาลจีนก็ร่วมมือกันที่จะทำให้ตัวโครงการนี้เนี่ยเดินหน้าไปได้เร็วขึ้นนะคะตัวนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนได้ดีด้วยนะคะคำถามทางบ้านนะคะเรื่องการขยายธุรกิจแก๊สตัวนี้ก็จะทำให้ธุรกิจแก๊สเพิ่มสัดส่วนขึ้นนะคะจากปัจจุบันนี้ประมาณ10%เนี่ยเราก็คาดว่าจะเป็น15%-20%ได้นะคะแล้วก็สัดส่วนรายได้ของแก๊สเนี่ยปกติในบ้านปูเราจะไม่ได้วัดสัดส่วนรายได้เท่าไหร่เพราะว่าตัวไฟฟ้าใหญ่ๆเราจะไม่ได้นำเข้ามารวมดังนั้นเนี่ยเราจะวัดกันที่ EBITDA นะคะตัวกระแสเงินสดก็แก๊สจะเข้ามาประมาณ 15-20% นะคะส่วนคำถามท้ายๆที่บอกว่าบ้านปูจะนำเข้า LNG มาที่ไทยไหมเนี่ยเราไม่มีแผนที่จะเข้ามาในตลาดไทยนะคะแต่ว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยในหลายๆประเทศก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าของเมืองไทยเราจะไม่ได้เอาเข้ามานะคะแล้วก็รายได้ครึ่งปีหลังจะเติบโตนะคะจากปริมาณการขายนะคะแล้วก็จากตัวธุรกิจแก๊สเองด้วยนะคะก็ต้นทุนแก๊สถูกกว่าที่อื่นเพราะว่าเราเน้นที่ต้นน้ำนะคะแล้วก็ขายเข้ากับตัวระบบของการขนส่งเลยขายเข้าไปในระบบท่อแก๊สเลยเพราะฉะนั้นไม่มีต้นทุนในการขนส่งเราจึงมีต้นทุนที่ถูกกว่าที่อื่นอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะค่าเงินออสเตรเลียอ่อนลงมากตัวนี้เป็นผลดีนะคะอย่างที่ได้เรียนถ้าค่าเงิน local currency ของที่ไหนอ่อนเนี่ยก็จะเป็นผลดีเพราะว่ารายได้ของเราเป็น US ดอลลาร์ค่ะทั้งไทยด้วยทั้งออสเตรเลียด้วยนะคะเป้าหมาย EBITDA ปี62อันนี้อาจจะตอบไม่ค่อยได้นะคะว่าจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรนะคะแต่ว่าอยากเรียนให้ทราบว่าก็คงดูที่เรื่องของต้นทุนเป็นหลักอะค่ะเพราะว่าราคาขายคงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะคะก็หมดคำถามทางบ้านนะคะในจอเหลือเวลา3นาทีนะคะถ้าถามหน่อยนะคะที่พูดว่า natural gas นี่คือความหมายเดียวกับ shale gas หรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะของเราทำ shale gas ทีนี้จะเรียนถามว่าอีกต่อว่าธุรกิจของบ้านปูเนี่ยมันเป็น seasonal ใช่ไหมคะรู้สึกจะดีประมาณ Q3 กับ Q4 ใช่ไหมค่ะทีนี้ถ้าเป็น shale gas จะเป็น seasonal ไหมคะค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะธุรกิจพลังงานจะขึ้นอยู่กับอากาศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าหนาวในจีนในอเมริกาพวกนี้ราคาพลังงานก็จะสูงเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เนี่ยเคยไปประชุมเนี่ยรู้สึกว่าในประเทศก็สร้างรายได้เหมือนกันใช่ไหมแต่อาจจะน้อยกว่าเอ็กซ์พอร์ตถ้าจำไม่ผิดนะคะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยในประเทศเป็นยังไงบ้างคะในประเทศถ้าเป็นธุรกิจที่เราได้กระแสเงินสดในประเทศตรงนี้จะมีความมั่นคงสูงนะคะเพราะว่าเป็นโรงไฟฟ้า BLCP แล้วก็หงสาเองเนี่ยก็ถือว่าในประเทศนะคะเพราะว่าขายกลับมาให้ในประเทศไทยตรงในประเทศเนี่ยจะไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเรื่องกระแสเงินสดเลยค่ะนะคะก็เหลือเวลา1นาทีก็ขออนุญาตนะคะถ้าหากว่ามีคำถามอะไรเนี่ยได้ค่ะฟอร์มวันคันแรกจะออกมาเมื่อไหร่ครับตอนนี้ก็มีขายในประเทศไทยแล้วนะคะประมาณ 1,200 คันแล้วนะคะก็เห็นวิ่งอยู่บ้างแต่ว่าเป็นรถเล็กเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะก็เป้าหมายขายในประเทศไทยประมาณ 5,000 คันนะคะตอนนี้มีอยู่แล้วค่ะแสดงว่ารถออกมาวิ่งแล้วจริงๆจากโรงงานใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีแถวทองหล่อนี่ก็วิ่งกันหลายคันอันนี้ไม่ทราบนะเพราะทางบ้านปู่จะไม่ใช่ผู้ขายค่ะค่ะนะคะเราเป็นผู้ลงทุนแล้วเราก็จะนำรถเขามาใช้เกี่ยวกับ
ในให้กับลูกค้าเราค่ะแต่ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ขายให้กับประชาชนทั่วไปอะค่ะนะคะก็สำหรับในไตรมาสนี้นะคะก็ตอบคำถามไปหมดแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่ามีคำถามเพิ่มเติมส่งอีเมลมาได้นะคะหรือว่าโทรมาที่บริษัทได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนักลงทุนที่มาวันนี้ทุกท่านนะคะแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนทางบ้านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ